ี๋ยวมาติดตาม NVT News กันต่อนะช่วงนี้มาไล่เรียงบรรยากาศทางการเมืองกันหน่อยนะต้องบอกว่าแต่ละพรรคเนี่ยต่างลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างต่อเนื่องอย่างเพื่อไทยเองผู้ชมฮะไปขอคะแนนเสียงจากชาวพิษณุโลกส่วนทางด้านของพรรคก้าวไกลไปแนะนำตัวว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่จังหวัดระนองนะครับแล้วก็ได้พบปะกับคนไทยพลัดถิ่นที่นั่นด้วยนะครับเริ่มกันที่พรรคเพื่อไทยก่อนแล้วกันครับนำโดยคุณแพทองธารชินวัตรนะครับหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพร้อมด้วยคุณเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแล้วก็หัวหน้าพรรคอย่างคุณหมอชนน่านสีแก้วแล้วก็คุณพานทองแท้ชินวัตรเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่หาเสียงกันที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็เปิดเวทีปราศัยที่อาคารวังเป็ดร่วมใจวัดวังเป็ดที่อำเภอบางระกำโดยการปราศัยเนี่ยนำโดยคุณหมอชนน่านนะครับแล้วก็คุณแพทองธารคุณเศรษฐาคุณจตุรนฉายแสงคุณสุธรรมแสงปทุมโดยคุณอุ้งอิงแพทองธารนะครับประสัยตอนหนึ่งว่าในช่วงที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลก่อนหน้านี้ได้ทำเรื่องของโครงการบางระกำโมเดลเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งให้กับชาวพิษณุโลกครั้งนี้เนี่ยจะเอาโมเดลนี้มาต่อยอดมีแนวทางขุดลอกคลองทำแก้มลิงปรับปรุงอ่างเก็บน้ำของชุมชนรวมถึงจะมีการยกระดับสนามบินพิษณุโลกให้เป็นสนามบินนานาชาติเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเลือกงานที่อยากจะทำนะครับไปต่อกันที่พรรคต่อไปนะครับเป็นพรรคก้าวไกลวันนี้ทางคุณปิยบุตรแสงกนกกุลนะครับผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยทางคุณประเสริฐพงษ์สอนนุวัฒน์นะครับส.ส.ของพรรคก้าวไกลไปพบปะคนไทยพลัดถิ่นที่ตำบลเหงาอำเภอเมืองจังหวัดระยองขออภัยระนองนะครับเพื่อเป็นการพูดคุยแนวทางการผลักดันการแก้ปัญหาคนไทยพลัดถิ่นและแนะนำว่าที่ผู้สมัครส.ส.ระนองทางพรรคด้วยนะครับโดยทางคุณปิยบุตรเนี่ยบอกว่าเพิ่งจะรับทราบว่ามีผู้ได้รับบัตรประชาชนจำนวนเกือบพันคนเขาก็รู้สึกดีใจแต่ก็ยังมีอีกหลายหมื่นคนทั่วประเทศที่ยังไม่ได้รับสถานะคนไทยพรรคก้าวไกลจึงมีนโยบายแก้ไขปัญหาทั้งหมดให้จบในครั้งเดียวโดยจะมีการพิสูจน์สิทธิ์ให้เสร็จภายในระยะเวลา3ปีเพราะนี่คือสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนควรจะได้รับแต่จะกระทำแบบนั้นได้นะครับพรรคก้าวไกลต้องมีส.ส.จำนวนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้ได้เป็นรัฐบาลและจะผลักดันในการแก้ไขปัญหานี้ด้วยครับขณะที่